โยก็สวัสดีท่านด้วยนะครับอยู่กับผมคูกานั่นเองนะครับริมป่าแห่งเกาะอะไรหวานะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่า Little Kitty Big City นะครับผมเรามาดูการผจญภัยของน้องกันว่าน้องจะพบเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างนะครับแล้วก็แต่ละวันแต่ละมื้อแต่ละเดย์ของน้องจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็รอติดตามรอเป็นกำลังใจให้น้องได้นะครับบรรยากาศสวยงามมากอ่ะบอกเลยบรรยากาศคือดีโอ้โหแสงสาดส่องตรงแมวพอดีด้วยนะที่นอนอยู่เอาแล้วยังไงน้องแมวเราขอจิกหน่อยขอจิกตูดหน่อยขอจิกตูดหน่อยไม่มีอะไรใช่ไหมเกือบไม่รอดอย่านะแต่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเงิมเหมียวอยู่ไหนเนี่ยภารกิจกลับบ้านแต่ว่าหนทางยังอีกยาวไกลเหมียวต้องเติมพลังเพื่อใช้ในการปีนมีใครอยู่ไม่เหมียวที่นี่มีใครพอจะบอกเหมียวได้ไม่เหมียวอันตรายจังเลยเหมียวแถวนี้เหมียวไอ้ยะไอ้ยะโอ้ยโอ้นี่ไงผักดันเอ้ยแจกันโอ้ล่วงไปแล้วเรียบร้อยเฮ้ยนี่ไงหลบทางหน่อยเหมียวหลบทางหน่อยหลบทางหน่อยไปต่อเอ้ยนี่ไงอู้ตอนทีเอาแล้วนะเชฟเกือบไม่รอดตบเหมียวไอ้สะกิดสะกิดออกไอ้ยะอ้าวอ้าวอ้าวนี่มันเจ้าแมวเหมียวที่บินได้นี่นะขนาดนั้นเลยเหรอเหมียวพูดกับผมเหรอฮะอ๋อข้าไม่เห็นเจ้าแมวน้อยตัวไหนที่มาโจมตีไซกาไม่รู้รุ่ยเนกังอากาศนี่นะนั่นคุณหรอกเหรอผมขอโทษฮะนั่นเป็นอุบัติเหตุคือว่าอุบัติเหตุอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าเจ้าจะต้องไปฝึกบินมาเพิ่มนะแต่ผมบินไม่ได้จริงๆนี่เจ้าบินไม่ได้หรอกด้วยทัศนคติแบบนั้นน่ะมาเถอะข้าจะพาเจ้ากับพื้นปีกของเจ้าแล้วตามเข้ามาขนาดนั้นเลยเหรอเหมียวอ้าวต้องตามอีกาเฉยเลยเหมียวเหมียวศิลปะเราต้องละเลงงานชิ้นนี้ใช่ไหมเหมียวขอเคลียร์ก่อนขอเคลียร์ละเลงสีทุกสีเหมียวมันดูเป็นงานศิลปะขึ้นไหมเหมียวโอ้งานศิลปะเลยใช่ไหมเป็นไงบ้างเหมียวเจได้เหมียวศิลปินสุดยอดอุ้ยตรงนี้เราต้องดึงออกวะเนี่ยเอ้ยโอเคขาดเตะเข้าโกไซคิกไซโค้งเข้าไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเหมียวจึ๊บเอ้ยโอ้เตะมันเข้าโกเลยเหมียวข้ามไปด้วยแล้วกันไม่รู้ใครทิ้งอยู่ไหนว้ายตกใจเหมียวโอเคโอ้ยตกใจเฮ้ยเงียบหน่อยสิเฮ้ยเอาจริงๆเลยนะไอ้หมาพวกนี้เนี่ยชอบความเป็นตัวเองแล้วมันก็คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของถนนเจ้ามาสักทีนะทำไมถึงนานนักล่ะเจ้าลืมวิธีการกระพือปีกไปแล้วอย่างนั้นเหรอผมไม่มีปีกซะหน่อยฮะอะไรกันแล้วเจ้าบินได้ยังไงผมเปล่านะผมแค่ตกลงมาต่างหากผมตกจากหน้าต่างแล้วก็ตอนนี้ก็ยังงงอยู่เลยว่ามาอยู่ข้างล่างนี้ได้ไงถ้างั้นเจ้าก็บินไม่ได้แล้วเจ้าวางแผนที่จะกลับขึ้นไปข้างบนได้ยังไงล่ะฮะโอ้โหข้างบนยังสูงคือเจ้ากำลังตกที่นั่งลำบากสินะเอาคิดก่อนเนาะโอ้ข้ารู้แล้วเอาเป็นแบบที่ไม่ดีเท่ากับการบินแต่ว่าสัตว์ที่ไม่มีปีกก็ทำได้ด้วยการที่หอบหายใจแหกๆแล้วก็ตะเกียกตะกายด้วยกรงเล็บคุณหมายถึงปีนหรือเปล่าฮะนั่นแหละที่ข้าพูดผมไม่แน่ใจว่าผมจะบินไหวหรือเปล่าตั้งแต่ตกลงมาก็เริ่มจะหิวแล้วทั้งก่อนถ้าเพื่อนกาผู้แสนดีที่เป็นมิตรแถวนี้เผอิญมีปลาช่ำๆแสนอร่อยอยู่ล่ะจริงเหรอฮะงั้นจงนำสิ่งนี้มาให้เราสู่กฎของอีกาที่เราคุ้นเคยอุปสงค์อุปทานหมู่ข้าสามารถจัดหาปลาให้เจ้าหนึ่งตัวแสนอร่อยพร้อมกับพลังงานเน้นๆให้เจ้าแลกกับสิ่งของวิบวับเป็นไอเทม25อันละกันนะที่ข้าต้องการไอเทมวิบวับเหรอฮะเจ้าอยากรู้ว่าไอเทมวิบวับนั้นเป็นยังไงสินะพวกมันคือของบุกว่าแบววับที่เจ้าจะเจอซ่อนอยู่ในทุกที่ในพุ่มไม้ตามขอบบ้างหรือว่าตามที่อยู่กระจายตามกลวยจราจรบ้าง
พวกมันมีค่าเหรอฮะมีค่าหรือเปล่าพวกมันน่ะประเมินค่าไม่ได้ผมขอปลา25ตัวแรกกับวิปปับ25อันได้ไหมข้าพูดว่ามันประเมินค่าไม่ได้หรอกนะข้าหมายถึงไร้ค่าต่างหากแถมยังอันตรายกับทุกคนยกเว้นอีกาอันที่จริงแล้วพวกเราไม่ควรถูกวางเกลื่อนอยู่ในพื้นที่เมืองแบบนั้นแต่มันอาจจะเป็นของใครที่ได้รับบาดเจ็บก็ได้แต่ถ้าเจ้ารวบรวมสิ่งวิปปับนั้นมา25อันข้าก็จะเอามันไปกำจัดอย่างถูกวิธีพวกเรานั้นจะเป็นฮีโร่แล้วผมจะได้ปลาหรือเปล่าฮะแน่นอนผมเอาด้วยฮะดูเหมือนว่าเราจะได้รับหน้าที่นะครับไปหาของวิปปับ25อันแล้วมาให้อีกานะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะเจอกวยจราจรใกล้ๆนี้ได้หรือเปล่าโอ้ยอันตรายจัดเลยแถวนี้โอเคกระโดดเข้าไปอึ๊บนี่ไงเฮ้ยไหนดูสิขอเจอหน่อยนี่แหละสิเจ้าการวิปปับดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีให้ปีนนะอึ๊บโอเคอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเล่นด้วยเล่นจับเฮ้ยอุ้ยอะไรอ่ะโอ้หัวหมวกเต่าทองน่ารักดึงก่อนอึ๊ดดึงไม่ได้อ่ะดึงทางนี้แล้วกันอึดโอ้มีแค่อันเดียวเองเหรอเหมียวนี่ไงไอ้เจออะไรอ่ะอึ๊บไอ้เจ้าอึ๊บเฮ้ยเล่นอึ๊บเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้เจอแง้วหมวกแอปเปิ้ลน่ารักเอ้ยใส่แล้วเอ็นดูน่ารักอันนี้มันปีขึ้นได้ฮึบโอเคเรียบร้อยได้มา11อันแล้วสุดยอดนี่ไงเจอแล้วโดดฮึบเอ้ยโดดเข้าไปเหมียวค้นหาเจอแล้วอุ้ยมีหมาอยู่ในคอนด้วยอ่ะตบตบนั่นโอ้ยโทษทีครับตาฉันตาเธอไปพยายามดันมันอยู่ดันเข้าไปโอ้โหดันเข้าโกมันไม่ไปอ่ะมันไม่ไปเข้าโกอ่ะเรียบร้อยไม่เคยเห็นหน้าเจ้ามาก่อนเลยเธอดูนกอย่างนั้นหรือผมก็ไม่เคยเห็นพวกมันแบบระยะใกล้ๆมาก่อนฮะแบบไม่มีอะไรกระจกกั้นนะเนี่ยอ๋อเป็นพวกแมวบ้านสินะเข้าใจได้ผมสามารถเข้าใกล้มันกว่านี้ได้ไหมฮะเธอเข้าไปได้ใช่แล้วแต่ที่จริงเธอยังสามารถจับมันได้ด้วยเคล็ดลับของการจับคือค่อยย่องเข้าไปใกล้มันไม่ทำให้มันตื่นเลยนะจากนั้นเธอก็ตะครุบตกใจหมดเลยฮะการตะครุบน่ะดีที่สุดแล้วสำหรับเจ้าตัวน้อยแต่พวกมันค่อนข้างที่จะมัดระวังตัวมากๆแม้แต่เป็นลูกแมวแต่ถ้าพูดถึงแบบนั้นก็ยังคงมีแผนการเกี่ยวกับเรื่องขนมปังอยู่นะแผนการขนมปังเหรอฮะแผนการขนมปังใช่ให้ปฏิบัติการดังนี้1เอาขนมปังมา2ใช้ขนมปังเป็นเหยื่อล่อนกจากนั้น3ตะคุบอ๋อโอเคฮะเข้าใจแล้วฮะขนมปังบวกนกบวกจับแต่คุณมีขนมปังให้ผมยืมไหมฮะบอกตามตรงว่าไม่มีขนมปังหาได้จากนุชแถวนี้ไม่ใช่แมวมันอยู่ในกระเป๋าของพวกเขาหรือบางทีก็อยู่ในมือแล้วพวกเขาจะยอมให้ผมเหรอฮะยอมแค่ชั่วคราวแต่ถ้าเธอทำได้เธอก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งการพัดแข้งพัดขาศาสตร์แห่งอะไรนะฮะแค่กวักขาเขาแล้วก็ตามที่พวกเขาเดินขนมปังเขาก็ร่วงแล้วขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะฮะตะปบขนมปังโอ้นี่ไงวางตาปบปุ๊บนี่เรียบร้อยครับได้มา1ตัวนี่คือการจับนกฮะปึ๊บจับปึ๊บตะปุ๊บอึ๊บเรียบร้อยสีได้มาแล้วตรงนี้มีกระโดดอึ๊บโอเคหาของก่อนโอเคเรียบร้อยได้มาแล้วไอเทม
ขอโทษนะฮะสวัสดีฮะผมอยากรู้ว่าคุณพอจะช่วยผมได้หรือเปล่าฉันเป็นนายกถ้านายกช่วยไม่ได้ก็ไม่มีใครช่วยเธอได้แล้วขอบคุณพระเจ้าที่ผมได้เจอคุณคืออย่างนี้ครับท่านผมต้องการกลับบ้านและผมต้องการหาวิปปับและถังขยะทั้งหมดก็ว้าวเอาล่ะเรื่องนั้นสหายฟังดูเหมือนมีงานที่ต้องทำเยอะนะแมวไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานแมวเกิดขึ้นมาเพื่อความร้ายกาจและคนขอกครอกพวกเราทั้งหนุ่มนิ่มขี้เซาบางทีก็เกี่ยวกราดบางครั้งก็ปัดข้าวของลงบนพื้นใช่ฮะแต่ว่าง้าวมีความกระตือรือร้นของเธอน่าเหนื่อยเสียใจจริงๆท่านนายกจะไม่ช่วยใครตอนที่ง่วงนอนผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นฮะง้าวงั้นเธอก็ต้องช่วยท่านนายกให้ได้มีเวลาเงียบอย่างถูกต้องและเหมาะสมเท่านั้นผมนั่นเป็นหน้าที่ที่เธอต้องรับผิดชอบอย่างแรกของเธอในฐานะรองนายกเธอจะต้องไม่ถูกจริตกับโหลสายแยมง้าวไปจัดการในของเกกาลูกตาท่านนายกซอแต่มันก็แค่โหลแยมไม่ใช่เหรอฮะง้าวมันคือสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นมนุษย์ไม่กลัวแมวอีกต่อไปพวกวางโหลแยมเอาไว้แล้วพวกมันคิดว่าจะอยู่รอดปลอดภัยตรงนั้นเหรอปล่อยมันไว้ไม่ได้ผมว่ามันก็มีเหตุผลอยู่นะฮะแต่ท่านบอกว่าต้องจัดการมันคือยังไงฮะปักผักทำร้ายง้าวการทำร้ายโหลแยมเปรียบเสมือนกับเพลงกล่อมนอนให้นายกที่จะสงสารน้องเธอแล้วหลังจากนั้นผมจะช่วยท่านได้ไหมฮะนายกประดิษฐ์เสียงเธอเพราะโหลแยมขวางทางเอาไว้ก็คือทำให้นายกได้พักผ่อนได้เวลาทำลายโหลแยมครับสิ่งแรกที่ต้องทำคือปีนขึ้นโหลแยมก่อนเลยโอ้ไม่ได้ครับผมต้องทำลายโหลแยมก่อนเอานะดอกแรกเป่งเรียบร้อยเอ้ยโอเคอุ้ยโหแยมเยอะแล้วเกินหลายที่มากรู้อยู่ไหนบ้างโอเคช่วยให้นายกได้พักผ่อนยอดเยี่ยมนายกได้หลับอย่างสบายแล้วแต่ก่อนหน้านั้นนะฮะท่านบอกว่าท่านสามารถช่วยง้าวใช่ตอนนี้ท่านนายกจะมอบความช่วยเหลือล้ำค่าให้ขอบคุณฮะสำหรับที่ช่วยฉันจะสอนวิธีการตอบสนองกับโหลแยมอย่างเป็นทางการเถิดเดี๋ยวอะไรนะฮะหรืออะไรก็ตามที่มันโคตรแย่แท้แดตอนนี้เธอก็สามารถแสดงความรังเกียจได้ทุกขนาดเมื่อกดตัวนี้ค้างเอาไว้นี่ไม่ใช่ที่ผมอยากง้าวท่านนายกไม่ต้องการคำชมจากเธอหรอกท่านลองตัวน้อยขอโทษนะฮะใช่แล้วขอบคุณไม่ละขอบคุณและตอนนี้ท่านนายกต้องการพักผ่อนก่อนง่วงมากก็เลยไม่สามารถรับฟังปัญหาอื่นได้อีกแต่จบซะแล้วท่านนายกไม่รับไม่ฟังอะไรเลยกระโดดเข้าไปปุ๊บโอเคเหมียวขี้เกียจพอดีก็เลยแบบลองมานอนดูฮะฮึบฮึบอีกแค่นิดเดียวอ่ะอีกนิดเดียวจริงๆอ่ะออกมาจากที่นี่กันสักทีนะทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมฮะใช่ดีจนถึงเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้มันเข้าง่ายและฉันก็เดา ว่าตอนนี้ก็น่าจะออกง่ายเหมือนกันให้ช่วยอะไรไหมฮะฉันลองอีกทีก็แล้วกันอึ๊บ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 โอ้ยเฮ้ยยอมฉันพร้อมไม่ช่วยแล้วได้โปรดเพราะฉันเนี่ยมุดเข้ามาในนี้งั้นเธอช่วยชิงฉันหน่อยสิอึ๊ดอึ๊ดขอบคุณมากนะด้วยความยินดีฮะคุณเข้าไปทำอะไรตรงนั้นเหรอฉันกำลังตามหาขนนกเพื่อที่จะใช้ในสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของฉันและมันก็เห็นอะไรบางอย่างวิบวับอยู่ในท่อฉันเลยคิดว่ามันอาจจะเป็นเหรียญที่ตกรุ่นดังที่ของเหล่านักสะสมแย่งชิงกันนะสิฉันก็เลยเข้าไปทำไมถึงคิดแบบนั้นฉันว่ามันฉันมโนมันก็ใช่นะแล้วได้ผลไหมฮะไม่อ่ะแต่คนเราก็ต้องมีจินตนาการทำไมคุณถึงอยากได้คอลเลกชันโตโตอะไรนั่นล่ะฮะเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่เป็นอันที่ทำผิดพลาดแล้วทำให้โตโตดูเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดอะทะเลที่อาบกัมมันตรังสีภาพแทนที่จะเป็นตุ๊กแกอาบแดดกัมมันตรังสีธรรมดาเฉยๆเนี่ยพวกมันมีค่ามหาศาลเลยแต่ถ้าว่ามันดันกลายเป็นแบบนั้นไอเทมพิบับธรรมดาที่ติดอยู่แบบนี้ยังไงล่ะอยากได้ไหมล่ะอยากฮะเอาไปสิขอบคุณฮะคุณบอกว่าเป็นคุณเป็นนักประดิษฐ์เหรอฮะถูกต้องฉันชอบแก้ปัญหาแต่สัตว์บางชนิดมักบอกว่าฉันสร้างปัญหาพอกันกับแก้ปัญหาหยาบคายจังเลยนะฮะแบบนั้นน่ะหยาบคายเหรอไม่หรอกมันเป็นคำชมแบบที่พวกเขาชอบพูดกันน่ะนะตายจริงต้องใช้เวลาสักพักนึงเลยถึงจะชินน่ะหรือทนุกิก็ไม่ต้องทำแบบนั้นก็ได้นะหรือฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าแล้วคุณสามารถรบกวนได้กลางอวกาศได้มาขนาดนี้อันที่จริงประโยคสุดท้ายถือว่าเป็นคำพูดหยาบคายมากเลยฉันเป็นทนุกิชัดๆแต่ไม่ใช่แล้วคุณซะหน่อยแล้วคุณคืออะไรฮะเป็นหมีผสมกับจิ้งจอกตัวเล็กที่มี
หางยาวลายแถบปรากฏว่าคนคิดว่ามันเป็นเหมือนกับทานุกิแต่ฉันไม่ใช่ฉันไม่เห็นเหมือนเลยแล้วตอนนี้คุณกำลังประดิษฐ์อะไรอยู่เหรออ๋อมันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากจริงๆเพราะว่าสิ่งที่ฉันต้องการน่ะเดี๋ยวนะเธอมีกลิ่นของขนนกนี่ขนนกมันเป็นกลิ่นยังไงล่ะฮะเธอมีกลิ่นขนนกอยู่ในตัวแน่ฉันรู้ถึงแม้ว่าฉันจะไม่เคยรู้เลยว่าเธอเก็บมันไว้ตรงไหนนี่แหละฮะนั่นไงล่ะฉันอยากได้ขนนก3อันเธอมีแค่3อันมั้ยล่ะยังไงฮะโอเคงั้นบอกให้ฉันรู้นะถ้าเธอได้มาครบ3อันแล้วฉันจะแสดงให้เธอเห็นว่ามันใช้บิดเบือนการอวกาศได้ยังไงโอเคเรียบร้อยได้มาแล้วโอ้สามารถเอาไปให้ดีกาตัวนั้นได้เลยนะนี่ไงวางก่อนเลยหาชื้อปึ๊บเรียบร้อยโอ้น่าตื่นเต้นมากงั้นขอชั้นขอชั้นอุ๊บนี่มันเสียมารยาทจังเลยนะให้ชั้นนะได้เลยฮะเอาล่ะถ้าอยากจะเห็นสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งที่บิดเบือนการอวกาศได้หรือยังล่ะจงดูเวทมนต์แห่งวิศวกรรมโอมนะโมนะโมเดี๋ยวดึบชึบประตูวาร์ปอย่างเก๋สงสัยไม่ล่ะว่ามันจะไปที่ไหนท่อระบายน้ำหรือเปล่าไม่ใช่อีกต่อไปแสงวูบวาบที่เปล่งออกมานั้นไม่ใช่ไอ้น้ำเป็นท่อระบายน้ำมันคือเวทมนต์เนี่ยหมายความว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเวิลด์ที่คุณจะหมายถึงเน็ตเวิร์กหรือเปล่าฮะไม่ใช่มันคือเครือข่ายที่มีไว้เพื่อเธอพวกสัตว์เลี้ยงแล้วมันจะไปที่ไหนล่ะฮะอันนี้ก็อยู่ในช่วงทดสอบนะความเป็นไปได้อยู่เพราะงั้นมันจะไปได้แค่ตรงนู้นแต่ถ้าว่าจะทำให้รอดผ่านรั้วไปได้เพราะงั้นอย่ามัวแต่อดกั้นความว้าวซ่าเอาไว้โดดลงไปเลยเอาล่ะโดดลงไปเลยอึ๊บปึ๊บมาบอกฉันด้วยนะว่ามันได้ผลหรือเปล่าว้ายอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะนี่มันอะไรอ่ะโอ้โอ้ทาดาฉันบอกว่าทาดานั่นบอกไม่ให้ผมอยู่เหรอฮะเดี๋ยวนะเธออยู่ไหนคือมันมืดสนิทมากเลยแล้วก็มีกลิ่นที่น่าตื่นเต้นฟังแล้วดูเป็นสถานที่ไหมฮะมืดสนิทแล้วโอเอโอเอฉันลองคิดดูนะลองทดสอบแบบประเมินหน่อยนะโอเคมาเริ่มกันเลยคำถามแรกตัวอย่างทดสอบการมีลูกตาของตัวเองหรือไม่ทำไมผมถึงไม่มีลูกตาล่ะฉันจะตอบข้อนี้ว่าใช่คำถามที่2ตัวอย่างทดสอบมีระยางที่ใช้ประโยคได้หรือไม่คำว่าตัวอย่างทดสอบอีกแล้วดูเหมือนว่าตัวอย่างทดสอบจะไม่ให้ความร่วมมือทำไมเธอถึงไม่ลองเคลื่อนไหวไปรอบๆสักดูหน่อยล่ะว่าจะมีคำตอบเกี่ยวกับเรื่องตายางยังไงอ่ะโอเคโอเคเอ๊ะได้แล้วฮะงึมเหมียวอยู่ไหนเนี่ยโอ้เธอเข้ามาในถังขยะแล้วเนี่ยทำไมไม่บอกซะตั้งแต่เนิ่นๆล่ะถังขยะเพราะว่าอยู่ทำไมกลิ่นคุ้นๆเนี่ยตื่นเต้นมากนั่นหมายความว่าแพ็คเวอร์ใช้การได้ก็ต้องปรับระบบปลายทางอีกนิดหน่อยนะบอกผมให้รู้อีกทีถ้าคุณทำสำเร็จอ่ะผมจะได้โดดลงไปแล้วกลับไปกลับไปไหนกลับไปยังไงฮะทางกลับอ่ะกลับไปไหนกลับไปประตูวาร์ปแรกยังไงฮะคุณทานุกิน่าทึ่งมากใช่แล้วฉันรู้วิธีมันจะมีประโยชน์ยังไงอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เธอนั้นอยู่อีกฝั่งของรั้วที่ไม่สามารถปีนได้และอื่นอีกนะบอกไว้ก่อนฉันจะทำให้มันสามารถเดินทางกลับได้แต่เธอต้องออกสำรวจคุณคิดว่าใช้เวลานานเท่าไหร่อ่ะฉันเคยเจอคนที่มีคำร้องเรียนนิดหน่อยตอนที่ฉันไม่ระบุเส้นตายให้อย่างชัดเจนนะถ้าได้ต่อกลับไปเมื่อปรับปรุงจนเสร็จพร้อมแล้วผู้ช่วยนักวิจัยนักทดสอบบายสรุปก็คือไม่รู้ว่ามันจะเสร็จตอนไหนหรือว่าอะไรยังไงใช่ไหมโอ้ตรงนี้มีอีกแล้วโอเค28อันละอย่าล่วงนะอย่าล่วงลงน้ำนะคุณนะโอ้โหล่วงซะไม่เกรงใจตัวเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคตรงนี้มีโหลเออนั่นแหละของดีเฮ้ยใจเย็นอย่าพึ่งเลยอึ๊บอิงเออเรียบร้อยได้หมวกกันนิรภัยมาแล้วรอบนี้เรามาในทีมหมวกกันภัยอึ๊บโอ้มีกระดูกด้วยเออโอเคเรียบร้อยเอออึ๊บยับเออได้อะไรมาโอ้หมวกหัวข้าวโพดโดดขึ้นไปโอเคปึ๊บโอเคโดดโอเคเอ้าทำไมกล้องมันแผ่นอีกโอเคเรียบร้อยนี่คืองานประจำใช่ไหมที่ต้องทำตามบทสบาภาษาแมวดันออกก่อนดันโอ้ยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งทำอะไรน้องนะกำลังดันอยู่อืดโอเคเรียบร้อยสวัสดีฮะคุณอีกาทั้งหมดนี่คือใช่วิปปับไหมฮะใช่นั่นแหละที่ข้าพูดถึงช่างวิปปับงดงามเป็นประกาย
ใครล่ะอีกาสุดแจ่มคุณจะนำมันไปทำลายอย่างถูกวิธีใช่ไหมฮะใช่ถ้าด้วยสิ่งนี้เราจะได้บรรลุภารกิจฮีโร่อย่างแรกของเราแล้วผมลองเอามันไปทิ้งเองได้ไหมฮะไม่ได้เด็ดขาดมันเป็นพิธีกรรมโบราณของเราอีกางั้นผมจะได้รับรางวัลไหมฮะจะมาโอ้ใช่ลองไปห้องเจ้าเอาละพาไปเจอปลาที่ไหนมาบ้างวะอ่ะรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวอีกามิจฉาชีพหรือเปล่าเนี่ยไปไหนของเขากันนะเอาไปว้าวปลานี่คงช่วยให้เจ้ามีพลังในการปีนแต่ยังไม่พอไปถึงบ้านแต่ก็เริ่มได้แล้วล่ะผมจะลองปีนตรงไหนดีฮะนั่นไงล่ะเจ้าจะไปจะต้องกินปลาอีกเพื่อไปถึงข้างบนนู้นคุณมีอีกไหมฮะตอนนี้ไม่มีแล้วแต่เจ้าต้องหาดูจากที่อื่นคอยจับตาดูให้ดีแล้วเจ้าจะพบมันขอบคุณฮะไม่ต้องใส่ใจกินปลาให้แสนอร่อยโอ้แล้วก็คอยเก็บวิบวับของเจ้าเอาไว้ด้วยข้ามีความคิดดีได้หนูปลาแสนอร่อยยอดตอนนี้ถือว่าเรามีพลังแล้วโอเคเก็บไว้พี่ปั๊บฮ่อสวัสดีนะช่างสงสัยว่าเธอพอจะเจออาให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนได้สักหน่อยได้ไหมผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับชนิดของปัญหานะฮะอ้อช่างเข้าใจแล้วถูกของเธอถูกของเธอช่างไม่อยากกระทำให้คงอึ่งแตกตึงแต่มันเป็นค่อนข้างเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนนะแม้บางทีอาจจะเป็นแค่ช่างตื่นตระหนกไปเองแต่มันก็ไม่มีทางอึ่งเกี่ยวกับอะไรหรอครับโอ้ฉันยังไม่ได้บอกเธอละฉันเพิ่งทำลูกๆของช่างหายไปเผื่อทำหายไปอย่างนั้นเหรออันนี้มุกหรือเปล่าฮะไม่นะไม่เป็นไรนะฮะลูกเป็ดหายเนี่ยเป็นเรื่องซีเรียสมากเลยนะครับไม่เป็นไรได้ยังไงอย่างงั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นเหรอฮะพวกเรากำลังเล่นสนุกและเรื่องทางการศึกษาในละแวกนี้ช่างกำลังสอนเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและอื่นๆยกตัวอย่างเช่นเธอรู้จักรูปปั้นหงยงที่อยู่ในสวนไหมด้านหลังพวกเราไหมโอ้งั้นเธอก็ต้องลองแวะไปดูนะอย่างที่เธอเห็นหงยงเป็นอะไรที่น่าทึ่งไม่ใช่แค่ลูกรักตามความรู้สึกด้วยนะตำนานเล่าว่ามีเป็ดที่เฉลียวฉลาดตัวนึงซึ่งความเป็นจริงแล้วก็ไม่ห่างจากช่างสักเท่าไหร่จะแวะไปที่สวนแห่งนี้ทุกวันเพื่อตามหาหุ่นยนต์ของเขาหุ่นยนต์ที่แสงจงรักภักดีน่าตื่นเต้นมากกองหน้านั้นตรงนี้เป็นทะเลสาบที่ใหญ่มากพอที่จะให้ทั้งคู่ลงไปว่ายน้ำด้วยกันได้สากน้ำและสนุกสนานกันแต่เธอรู้ใช่ไหมว่าหุ่นยนต์กับน้ำน่ะมันอะไรเหรอทั้งตัวเริ่มจะติดขักแล้วก็เอียกอักไม่ดีแต่กองนี้มันคือสนิมแผงวงจรเปียกชื้นข้อตอนระเบิดออกมาใช่ไหมถึงหุ่นยนต์อะนะไม่ใช่เปียกวันนี้หุ่นยนต์จะได้ว่ายน้ำสิ้นสุดลงแล้วช่างน่าเศร้าเหลือเกินดังนั้นเขาจึงขอให้เป็ดติดตั้งโปรแกรมให้ใหม่ซึ่งนับเป็นความสำเร็จสำคัญมากถ้าถามฉันนะฉันไม่ถูกกับพวกคอมพิวเตอร์เลยเป็ดได้ตั้งโปรแกรมให้กับหุ่นยนต์เหล่านั้นคอยช่วยดูอยู่ที่สนามเด็กเล่นในระหว่างที่เป็ดกำลังว่ายน้ำแต่เป็นความคิดที่ดีเยี่ยมนะมันก็เป็นไปได้สวยแต่ถ้าว่าในวันที่แสนสงบวันนึงเช่นเดียวกันกับวันนี้ถ้าบอกตามตรงเลยก็คือเป็ดถูกโจมตีโดยสัตว์ประหลาดกำมะตะรังสีเดี๋ยวนะฮะสัตว์ประหลาดละฮะตกโตยังไงล่ะปกติแล้วตกโตเป็นผู้พิทักษ์ของเราเธอก็รู้มังพุ่งไฟได้ช่วยเด็กกำพร้าจากงานกุศลสร้างภาพต่างไปจากพฤติกรรมรุนแรงใช่แล้วพฤติกรรมรุนแรงเหรอฮะใช่แล้วมนุษย์เขียงเรื่องราวของพวกมันขึ้นมาในสารคดีกระดาษแผ่นเล็กๆนั่งดูน่าดึงดูดจริงๆสารคดีกระดาษคุณหมายถึงหนังสือการ์ตูนเหรอฮะแล้วตกโตก็ลักพาตัวเป็กไปแล้วก็ตายโหงโยงมันเข้ามาในประตูแห่งดวงดาววูบแกรกและไม่มีใครพบมันอีกเลยและเป็นสิ่งที่เข้าใจผิดไปว่าเป็นรูปปั้นในสนามเด็กเล็กแท้จริงแล้วมันก็คือหงยงที่แสงจงรักภักดีที่กำลังรอคอยอย่างอดทนจนกว่าเพื่อนของเขาจะกลับมาว่ายน้ำอีกครั้งโอ้ไม่หรอกมันเป็นเพียงเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมที่ฉันเล่าให้ลูกช่างฟังก่อนที่จะแยกกันไปหาเรื่องราวในละแวกบ้างเพื่อเด็กๆจะได้มาพักก็เล่าเรื่องพักก็เล่าเรื่องเหรอฮะฟังดูน่าสนุกดีนะฮะอ้อแน่น้องฉันคิดแบบนั้นแต่ยังไงก็ตามตอนนี้พวกเราก็แยกกันไปคนละทิศคนละทางน้องเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากแต่อ้อฉันคิดว่าจุดสำคัญของเรื่องนี้จริงๆนั้นไม่ได้กำหนดระยะเวลาหรือสถานที่ที่จะกลับมาเจอกันนะสิฮะฉันไม่แน่ใจว่าควรจะทำอย่างไรถึงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดท่านไม่ใช่เป็ดนักปฏิวัตินิยมแต่ฉันก็ไม่ได้อยากจะวิ่งพ่างไปขาดกันกับคงอื่นแค่คิดก็จะเป็นลมเลี้ยวดังนั้นฉันก็เลยอยากจะย้อนมาที่นี่และคอยไม่มีหวังเลยอะฮะไม่เลยดูเหมือนว่าเธอจะเป็นแนวนักปฏิบัติดูมีไหวพริบดังนั้นเราจึงร่วมทีมกันไล่ฉันจะคอยดูอยู่ที่นี่ซึ่งเธอก็ชอบด้วยช่วงเธอก็ออกไปตามหาเราอื่นๆในเมืองทั่วเมืองเลยอะฮะมันใหญ่มากเลยนะฮะน่ะถูกต้องของเธอมั่งน่าจะมีทางที่ทำให้เรากำจัดวงในการค้นหาได้แคบลงยูเรกา
เมื่ออาร์ติจิแล้วพวกเราได้ทำแผงที่เมืองไว้มาเป็นพื้นที่มหัศจรรย์มากส่วนหนึ่งในโครงการที่เราทำเพื่อนแจกแจงเราป้าต่างๆที่มีอยู่ในเมืองพวกเราลูกเป็ดเคียงทั้งที่ที่พวกเขาชอบลงไปอยู่ในนั้นด้วยช่างเป็นแผนที่ที่เปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่งและตั้งใจและชั้นพนักได้เลยว่าพวกเขาจะต้องอยู่ที่นั่นนี่ไงล่ะเธอเอาไปสิทักษะการระบุทิศทางของฉันมันแย่มากแต่เธอคงสามารถติดตัวพวกเขาไปได้ในเวลาอันรวดเร็วแค่ไม่ต้องไปสนใจระบุตำแหน่งของปลาก็พอช่างไม่เห็นว่ามันจะทำยังไงได้พวกแมวสนใจได้ยังไงนอกเสียจากว่าเธอจะเป็นนักมิติวิทยาไฟแรงนะหน้าที่คือให้เราไปตามหาเป็ดที่หลงทางแต่ไม่รู้ว่าเป็ดอยู่ไหนนะแต่รู้ว่ามันหลงทางไงโอเคโดดเข้าไปในนี้เลยอึ๊บหาต่อเลยของน่าจะมีอยู่นะโอเคเรียบร้อยเสียงของแสงแถวนี้น่าจะเป็นวัดหรือเปล่าเอ้ยตรงนี้อึ๊บอันจะอึ๊บเล่นก่อนอึ๊บเอ้ยอะไรโอ้หัวเห็ดมาเลยอึ๊บโอเคมุดเข้าไปโอเคสวยอึ๊บเรียบร้อยกินก่อนนะคุณลุงกินก่อนนะงามโอเคเรียบร้อยโอ้โหได้น้องปลาแสนอร่อยอร่อยเจ้าเหมียวดูเหมือนว่าเจ้าจะเป็นแมวประเภทที่สนุกนะเครื่องประดับเก๋ไก๋สินะข้าเป็นอีกาที่ช่างสังเกตนะจริงเหรอฮะดีใจที่ได้พบคุณเรื่องพวกนั้นช่างเถอะได้ยินว่าเจ้าทำธุรกิจใหม่ของข้ากำลังรุ่งเรืองเฟื่องฟูอยู่ไหมล่ะอะไรล่ะฮะมันเรียกว่าวิบวับแรกหมวกตอนนี้คือคุณขายหมวกแล้วฮะไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนก็เห็นตั้งชื่อวิบวับแรกหมวกฮะอ่ะฮะตรงนั้นก็จุดหนึ่งแต่ข้าไม่ได้ขายหมวกข้าขายการเข้าถึงหมวกต่างหากอย่างที่เจ้าเห็นมีหมวกอยู่ในเครื่องนี้ใช่ไหมล่ะและเจ้าเป็นเต่าเหมียวที่หมดหนทางผู้ไม่มีเคล็ดลับและผูกปัญญาในการใช้เครื่องนี้ผมไม่ใช่เจ้าเหมียวหมดหนทางนะฮะเอาล่ะตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาต่อเลาะต่อเถียงกันว่าใครหมดหนทางไม่ใช่ตอนนี้แต่ว่ามีหมวกเป็นเดิมพันมีเพียงข้าอีกาที่สามารถทำพิธีอีกาโบราณเผื่อนำพาเหรียญใส่ตู้นี้ได้และหมุนมันฟังดูไม่เห็นจ้าซึ่งแล้วขอนำเข้าสู่ธุรกิจข้อเสนอที่มีดังนี้5อันให้เจ้าจ้างอีกา1ตัวก็คือข้าเพื่อนำหมวก1ใบออกมางั้นคุณก็ขายหมวกจริงๆด้วยไม่ใช่ข้าผู้อำนวยความสะดวกผู้ดำเนินการภายใต้กรอบเศรษฐกิจและแบบตลาดแรงงานเสรีซึ่งธุรกิจนั้นก็มีชื่อว่าวิบวับแรกหมวกสินะฮะถูกต้องนั่นเป็นเพราะว่าชื่อวิบวับคือการเข้าถึงของอีกาผู้สามารถเข้าถึงหมวกมันไม่ค่อยถูกจริตกับผู้บริโภคสักเท่าไหร่และเพื่อที่จะได้บริการนั้นผมต้องจ่าย5อันเพื่อที่จะได้หมวก1ใบนะฮะเจ้าจะเข้าไม่ถึงอัจฉริยภาพของความคิดละเอียดอ่อนทางด้านเศรษฐศาสตร์เลยข้าคือผู้พิทักษ์หมวกฟังนะเจ้าอยากได้หมวกหรือเปล่างั้นเอาไปเลยโอ้หมวกซูชิแซลมอนโอเคเหงี่ยวนักงีบ